มะเหมี่ยวสายหมู่ CEO แบรนด์ลาลินไทยแลนด์กรุ๊ปจัดพิธีเทวาพิเศษลิปลาลินครั้งที่3โดยอาจารย์ฤาษีคัมภีร์ผู้ทำพิธีงานนี้สายหมู่ห้ามพลาดค่ะสำหรับตัวแม่สายหมู่เจมมะเหมี่ยวที่ได้เชิญอาจารย์เกจิชื่อดังทั่วประเทศทั้ง4ภาคในประเทศไทยโดยมีการประกอบพิธีในครั้งนี้ในวันที่26กันยายน2566ณสำนักฤาษีคัมภีร์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในการนี้มีตัวแทนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาร่วมงานยังมีแขกร่วมงานอย่างอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีและอาจารย์รินตื่นมารวยโยโย่รองอันดับ2 Miss Universe ลาว2023มาร่วมงานในครั้งนี้วันนี้นะคะเป็นงานบวงสรวงลาลินดิสติกรอบ2ซึ่งรอบนี้เป็นรอบใหญ่แล้วก็ได้แม่ทัพแม่ทีมทั้งฝั่งไทยแล้วก็สปป.ลาวแล้วก็รวมทั้งมีคุณโยโย่นะคะซึ่งเป็นมิสยูนิเวอร์เป็นรองมิสยูนิเวอร์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เติ้ลตะวันแล้วก็อาจารย์ลินลาดานะคะซึ่งในวันนี้พิธีเราได้ปลุกเสกในเรื่องของเสริมเสน่ห์แล้วก็ในเรื่องของการเสริมทรัพย์หนุนดวงแล้วก็หนุนครูเศรษฐีซึ่งวันนี้เราได้ทำพิธีทั้งทางสายใต้ค่ะครบ4ภาคครบ4ภาคใช่ในวันนี้นะคะก็หลักๆเลยก็จะเป็นลาลินลิสติกนะคะแล้วก็มีการหงสีพึ่งด้วยมโนราด้วยนี่คือไฮไลท์ของงานแล้วงานนี้ท่านใดที่ได้มาร่วมงานนะคะเป็นการปลุกเสกเสริมเสน่ห์เสริมดวงพลิกชะตาให้เป็นดวงคุณเศรษฐีทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนที่มาที่เนี่ยคือเป็นการที่นับหนึ่งใหม่ของพื้นดวงชะตาด้วยค่ะอาจารย์ให้เป็นเศรษฐีจากที่ไม่ปังจะปังคุณระดับ10เลยของลาลินไทยแลนด์นะคะก็จะมีเพจของลาลินไทยแลนด์ลาลินกรุ๊ปนะคะแล้วก็เพจของตัวแทนของของน้องเนตตี้ก็ชื่ออะไรนะเพจลิปลาลินค่ะตัวแทนรายใหญ่ค่ะใช่รายใหญ่แล้วก็ทางสปป.ลาวนะคะค่ะน้องจะเป็นFacebook หน้าโปรไฟล์ค่ะอ๋อ Facebook หน้าโปรไฟล์ค่ะโดยสบายดีมาจากสปลาวเนาะคือตื่นเต้นครั้งแรกบอกว่างานใหญ่แล้วในล็อต1แต่ล็อต2มาเห็นคืองานใหญ่ขึ้นคูณทวีเลยแล้วจัดงานล็อต1ไปทีมงานคือปังขายดีติดลบกันตั้งแต่มื้อที่จัดงานบวงสรวงคือรีบพอขายคิดว่าล็อต2นี้ยิ่งจะปังคูณทวีฝากช่องทางการติดต่อนะครับโดยช่องทางติดต่อแม่นชื่อ Facebook เป็นภาษาลาวเนาะฟ้าสายกุลลาวงนี่แหละครับเขาเป็นครับไม่ทีมไทยตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงสรวงนะคะก็ไม่ถึง7วันค่ะ 8,000 แท่งคือหมดล็อตแรกแล้วก็ติดลบกันทั้งทีมค่ะแล้วตอนนี้ทีมเราคิดว่า 40,000 แท่งนี่ก็ไม่พอค่ะช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับนัตตี้เองลียานัตตี้คอสเมติกหรือไม่ก็ติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายทุกคนได้เลยค่ะครับค่ะสำหรับลาลินนะคะลาลินตัวผลิตภัณฑ์ลาลินเราได้วางแผนในเรื่องของการนำจับจำหน่ายทั้งไทยแล้วก็ฝั่งของเอเชียนะคะแล้วก็ฝากถึงกลุ่มของคนที่อยากจะมาเปิดบินตัวแทนแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายยิงแอดหรือว่าจะเป็นทั้งสายที่เขาเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านที่อยู่บ้านก็อยากจะมาทำตัวนี้อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถที่จะมาติดต่อเป็นลูกทีมหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้ตามแม่ทีมต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ลิฟต์ในวันนี้นะเราได้ตั้งใจแล้วก็ในการพลิกดวงชะตาก็คือเป็นสินค้าสายมู 100% ซึ่งจะมีจัดจำหน่ายทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวแล้วก็ทั้งกัมพูชาด้วยค่ะก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาพิธีมงคลใหญ่อย่างนี้น้องต้องเห็นความตั้งใจของคุณนายมะเหมี่ยวนะคะที่ให้ความสำคัญกับทางสายมูแล้วก็อาจารย์ลิงก็เป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรแล้วก็มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของลาลินนะคะโดยเฉพาะลาลินลิปสติกเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้คือติดทนมากนะคะคือเราได้ใช้แล้ว
จึงกล้าบอกต่อลูกศิษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ลาลินเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่คุณแม่เหมียวนำผลิตภัณฑ์คุณภาพเนี้ยเข้ามาเผยแพร่ในสายมูของเราค่ะโดยอันนี้ก็เป็นงานครั้งแรกที่ว่าได้มาร่วมงานกับเอ้ยมาเหมียวและกับทุกๆคนเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติที่ว่าเอ้ยมาเหมียวเพิ่นได้เชิญเข้ามาในครั้งนี้ก็อยากขออวยพรให้จากที่ปังอยู่แล้วขอให้ปังๆไปกดเกาขอให้ตีตลาดเอเชียได้ทุกประเทศแล้วก็ไผ่ที่ว่าเป็นสายมูที่ว่าอยากมูทุกด้านอยากเสริมทุกด้านเนาะก็คือทางลิปสติกลาลินได้เลยสามารถติดต่อได้ทางลาวทางไทยได้ไผ่ที่ว่าสนใจก็คือติดต่อคนได้โดยตรงเด้อ